ช่วงนี้ติดตามคดีสะเทือนขวัญแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคดีอุกอาจนะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้เห็นภาพกันมาพอสมควรแล้วนะคะเป็นคดีใหญ่ที่วันนี้นะคะทุกคนก็เฝ้าจับตารอนะคะถึงการติดตามคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปปล้นร้านทองในห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่ลพบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือคนร้ายก่อเหตุใช้คำพูดได้ว่าโหดเหี้ยมมากใช่ทั้งอุกอาจแล้วก็โหดเหี้ยมเพราะว่าใช้ช่วงเวลาในช่วงกลางคืนก็จริงแต่ยังมีทั้งคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ามีเจ้าหน้าที่ที่ยังทำงานกันอยู่แล้วใช้อาวุธปืนซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธปืนที่คนร้ายนำมาใช้เนี่ยไม่ใช่อาวุธปืนทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายๆแล้วราคาก็แพงมากด้วยแล้วก็ท่าทางการใช้อาวุธปืนหรือว่าการก่อเหตุเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญมากนะคะน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประชาชนเนี่ยเสียชีวิตรวมๆแล้ว3คน1ในนั้นอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีเด็กเสียชีวิตด้วยนะคะเด็กน้อยมากอายุแค่3ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะหลังจากก่อเหตุเนี่ยคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino สีขาวแดงหลบหนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้อยู่นะคะและตอนนี้นะคะทางพลตํารวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะพร้อมกับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจมากนะคะแล้วก็คนร้ายใช้วิธีการก่อเหตุที่โหดเหี้ยมมากเพราะฉะนั้นก็กำชับให้เร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะส่วนทองที่คนร้ายได้ไปจากการปล้นครั้งนี้20กว่าบาทเนี่ยนะคะทางตำรวจก็ย้ำไปเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าหากใครรับซื้อไว้อย่างที่เราทราบกันดีแน่นอนว่ามีความผิดฐานรับของโจรแต่ถ้าหากใครครอบครองไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่จะกันไว้เป็นพยานซึ่งตอนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีรวมไปถึงทุกโรงพักใกล้เคียงร่วมกับทีมสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1ได้ร่วมกันเร่งรัดติดตามคนร้ายอย่างเต็มที่หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็คือภาพถ่ายรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็อาวุธปืนกระสุนปืนเครื่องแต่งกายที่ได้จากภาพวงจรปิดนี่นะคะลักษณะท่าทางของคนร้ายทางพลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่าคาดว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธประกอบกับมีความโหดเหี้ยมจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปติดตามแล้วก็ไล่ล่าคนร้ายเนี่ยใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษถ้าหากคนร้ายคิดต่อสู้ก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะคะแล้วก็ฝากบอกว่าคนร้ายเนี่ยถ้าทางเขาเนี่ยสูงใหญ่ถ้าใครพบเห็นให้แจ้งด้วยนะคะส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแน่นอนว่าอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปตามกฎหมายสิ่งที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตฝากเอาไว้คือตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสภาพจิตใจของคนในครอบครัวไปฟังความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิตค่ะมันพูดอะไรไม่ออกนะคือมันเรามันสูญเสียโดยที่เราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดกับเราส่วนเรื่องคนร้ายก็คือก็ให้เป็นหน้าที่เจ้าที่ตำรวจไปแต่ผมว่าเขาก็คงทำหน้าที่เต็มที่ครับแต่ส่วนคือมันคืออย่างแม่เขามันตอนนี้คือมันทำใจกันไม่ได้ครับที่บ้านนะถ้าคนร้ายเขาดูอยู่ที่อยากจะบอกอะไรก็ผมว่ามันไม่น่าต้องใช้กำลังหรืออะไรกันขนาดนั้นนะครับคือถ้าคุณเดือดร้อนคุณปล้นคุณก็เข้าไปปล้นแค่คุณยิงปืนขึ้นฟ้าคนพ่อกลัวหมดแล้วพูดถึงอ่ะนะคือมันมีเหตุอันใดที่คุณต้องไปยิงคนบริสุทธิ์แล้วอย่างเด็กอย่างลูกเนี่ยมันมองดูจากวิดีโอแล้วมันคนที่มันสะเทือนใจครับมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดกับตัวเองเราเคยนั่งดูข่าวแล้วก็คือข่าวของคนอื่นแล้วก็คือคุยกันเองว่าถ้าเป็นเราเราคงแย่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นลูกเราไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับตัวเราแล้วมันเกิดต่อหน้าแม่เขาด้วยแล้วมันคือเขาช่วยอะไรลูกไม่ได้นะแล้วมันเร็วครับทุกอย่างมันเร็วหมดสังคมกำลังให้วิสามันเรามองว่าวิสามันผมมองว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามยุทธวิธีของตำรวจเขาดีกว่าคือถ้าถามผมว่าจะให้วิสามันเลยไหมผมไม่อยากจะพูดว่าอะไรเพราะว่า
คือชีวิตแรกชีวิตมันผมว่ามันก็ไม่ช่วยให้ลูกผมฟื้นขึ้นมาได้นะผมว่านะคือเขาคงจะชดใช้เวรกรรมของเขาแค่นี้ลูกผมนะเขาคงจะเกิดมาให้ความสุขผมได้แค่นี้ส่วนเรื่องวิสามันหรืออะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวตอนนี้คือผมไม่มีเรื่องคนร้ายเลยเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งประเด็นไปตรงว่าจะจับได้หรือไม่ได้แต่คือความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วคือตอนนี้เราคือแค่เยียวยาจิตใจกันในครอบครัวไปก่อนส่วนเรื่องคนร้ายจะจับได้หรือไม่ได้นั่นคืออีกเรื่องนึงแล้วผมไม่ได้มองไปตรงนั้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ฝากมาด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายแล้วก็ตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมคนร้ายนะคะใครที่พบเห็นเบาะแสพบคนที่มีรูปพรรณสันฐานคล้ายคนร้ายจากที่เราได้ฟังข้อมูลข่าวสารจากทางตำรวจไปนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่191แล้วก็1599นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็ฝากถึงประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ฟังความรู้สึกของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อจะพูดเลยบอกว่ารู้สึกเสียใจทุกครั้งที่เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในโลกออนไลน์หรือว่าในโซเชียลต่างๆมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายแต่นอกจากการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นความรู้สึกเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วจะมีจำนวนหนึ่งที่นำภาพเหตุการณ์เนี่ยมาโพสต์หรือว่ามาเผยแพร่ซ้ำๆซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะมันทำให้คนที่เป็นผู้สูญเสียเป็นญาติของผู้สูญเสียเหมือนเขาเห็นมันยิ่งเจ็บช้ำมากมันยิ่งเสียใจมันยิ่งไปตอกย้ำความรู้สึกคือเอาถ้าพูดกันจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ครอบครัวขนาดเราที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเราดูพวกเราเห็นภาพพวกเรายังรู้สึกว่ามันสร้างความสะเทือนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะใครที่ได้รับภาพรับคลิปรับอะไรมาแล้วไม่ต้องส่งต่อไม่ต้องแชร์นะคะเก็บเอาไว้ไม่ต้องคือส่งไปมันก็จะยิ่งสร้างความช้ำใจให้กับคนในครอบครัว